ึงเวลาส่งนางฟ้ากลับสวรรค์วันที่15พฤศจิกายน2551ที่ผ่านมาประสบนิกรชาวสมุยได้พร้อมใจกันเข้าร่วมงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ณวัดประเดิมอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งนายอำเภอเกาะสมุยเดินทางมาเป็นประธานในพิธีและร่วมด้วยข้าราชการทุกหมู่เหล่าและประสบนิกรที่มาร่วมถวายดอกไม้จันทร์และส่งดวงพระวิญญาณสู่สวรรคาลัยโดยพระราชพิธีที่เกาะสมุยได้เริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา14นาฬิกาและดำเนินไปจนถึงเวลา22นาฬิกาท่ามกลางความเศร้าโศกของประสบนิกรชาวสมุยจากวันนี้กลับสู่ฟ้าดั้งเดิมและคงไม่มีภาพเดิมที่เคยได้เห็นได้จำไม่มีอีกแล้วนางฟ้าองค์เดิมท้องดินและถิ่นน้ำแต่ภาพทรงจำไม่มีวันเลือนลบหายไปถึงเวลาส่งนางฟ้ากลับสวรรค์ที่แห่งนั้นงามดังฝันและดูสุดแสนไกลยามคิดถึงให้คิดทำดีร่วมมีร่วมจุดหมายนางฟ้าไกลๆทั้งคงยังอยู่ข้างๆเรา